ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไลฟ์สดของ Perfect Car Channel ครับตอนนี้เราอยู่ที่ Perfect Certified Used Car ครับบริเวณลาซาน87แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพครับวันนี้หุ่นหมีหมีอย่างนี้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้แน่นอนครับปาร์คหุ่นหมีใจดีคนเดิมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลาซาน87ติดรถไฟฟ้าแบริ่งเนาะก็อย่างที่แจ้งไว้เดินทางมาง่ายมากครับใครที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าอยู่โซนฝั่งทนหรือว่าอยู่ที่ไกลๆนะครับเดินทางมาจาก BTS ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาเรามีไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นให้ทั่วประเทศนะครับรถสไลด์รถเทเลอร์เรามีไปส่งให้นะครับเรียกว่าเราทำออนไลน์มานานหลายๆปีจะ10ปีแล้วนะเรียกว่าไปดูรีวิวก็ได้ทั้งรีวิวใน YouTube ผู้ที่ใช้รถต่างจังหวัดบางคันไม่ไกลมากผมก็ขับไปส่งเองบางคันอยู่เชียงรายอยู่ภาคใต้อย่างนี้ผมก็ขับไปส่งให้ก็มีเหมือนกันนะครับกราบสวัสดีพี่ทวีทรัพย์สวัสดีพี่เวลไฟสวัสดีพี่โมเมด้วยนะครับผมพี่สมชาติสวัสดีครับว่าไงครับคุณเอ็มผมถามนิดนึงได้ครับขึ้นอะไรกับเทเลอร์หรือว่าอะไรไปแล้วเนี่ยผมใส่เรือไปได้ไหมใส่เรือใส่ขนส่งทางเรือโอ้มึงเอาให้มีสาระหน่อยสิมึงคือข้ามเกาะสมุยไปอย่างนี้ได้เกาะสมุยเกาะเสม็ดอะไรมาก็ได้เหมือนกันนะกราบสวัสดี25คนดูด้วยนะครับวันนี้เคยไปส่งนะสมุยใช่ไหมครับเคยเอ็มเคยไปส่งอย่างผมนี่ก็ไปส่งในกรุงเทพส่งสัตหีบส่งสมุทรสาครอะไรพวกนี้ส่งนครนายกก็ไปหมดนะอันนี้คือไปด้วยตัวเองที่ใกล้เคียงอ่ะแต่ถ้าเกิดส่งเทเลอร์เนี่ยก็สุขก็จะมีมุกดาหารมีสระแก้วมีเห็นเพื่อนๆหลายคนก็มีไปเชียงรายไปนราธิวาสไปยะลาก็มีนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมจัดได้นะเพราะว่าเกรดเต็นของเราเป็นเกรดทั้งซุปเปอร์พรีเฟอร์ทั้งเอดีลเลอร์ทั้งเป็นรอยัลตี้หลายๆที่หลายๆคนไปจัดมาได้เรียกว่ายอดไม่เต็มมาที่เราก็จบไปก็เยอะไม่ต้องเชื่อคำพูดผมนะครับไปดูรีวิวใน YouTube ได้เลยพิมพ์ไปเลยว่า Perfect Car ใน YouTube เดี๋ยวจะขึ้นรีวิวจากผู้ใช้รถจริงๆนะครับขอบคุณ45ดาวด้วยนะครับสำหรับพี่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะครับได้ดาวด้วยได้ดาวด้วยก็วันนี้มีใครอยากดูรถรุ่นไหนไหมสวัสดีพี่ใหม่พี่พิงกี้พี่ปอนใครอยากดูรถรุ่นไหนไหมว่าจะเป็นรถ PPV Product Champion ของเรานะครับผมและตอนนี้กล้าสถาปนาตัวเองได้แล้วว่าเราเป็น King of Civic ในย่านบางนานะครับเพราะ Civic FC ตอนนี้เรามีทุกเกียร์รุ่นเลยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 500,000 ไปปลาย 600,000 ต้นๆนะครับเป็นรถปีใหม่ๆ 16-17 อัพไปหมดนะอย่างล่าสุดไปเอาตัว Turbo RS มาหลายๆคลิปลงไปอย่างใน YouTube เจมท่านไหนครับ Turbo RS สีน้ำเงินน่ะ A Civic ตอนนี้ผมเอา Civic มีไลฟ์สดเราเอาไลฟ์สดย้อนหลังเนี่ยที่เราไปลงใน YouTube ด้วยอ๋อลงไปแล้วเนาะเข้าไปชมได้โอเคเพราะว่าตอนคันนี้ผมค่อนข้างเต็มใจนำเสนอคุณเจมเพราะว่าอย่างงี้คันที่ผมเอามาเนี่ยราคาป้ายแดงมันอยู่ที่ 1,217,000 บาทเป็น Civic Turbo RS ตัวท็อปสุดเลยนะอันนี้อิงจากราคาป้ายแดงนะตอนแรกก็ดูว่าจะเอาเองแหละแต่ไปแกะโปรโมชั่นแกะอะไรมาหมดแล้วตัวนี้นะคุณผู้ชมผมแกะโปรมาหมดแล้วราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง 200,000 บาทครับเชื่อผมนะครับผมนั่งแกะขอคอนแทคจากเพื่อนขอดูโปรขอเดดดอบเบิ้ลพิเศษขอมาร์จิ้นขออะไรมาหมดแล้วครับคันนี้เป็นรถปี19รถมาจากโชว์รูมนะครับตอนเอามาแผงพลาสติกคุ้มยังอยู่เลยนะเดี๋ยวพี่หารูปให้ก่อนแป๊บนึงตอนพี่เอามาคันนี้ผมเป็นคนไปขับมาเองตอนเอามาครับพลาสติกหุ้มเบาะยังอยู่ครบๆเลยคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะพลาสติกหุ้มเบาะยังอยู่หมดเลยไม่ 10,000 แท้ๆนะครับราคาผมขาย897รวมโปรนะครับ897รวมโปรโมชั่นท็อปอัพไปแล้วรติยามี Honda Freed เอามั้ยคะมีทุกรุ่นครับพี่ทุกรุ่น Honda Freed ครับพี่อ๋อ Honda Freed Honda Freed ตอนนี้ไม่มีครับพี่รถกึกอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆผมสามารถพรีออเดอร์ให้ได้นะครับเราพรีออเดอร์เราจัดให้ได้สวัสดีพี่สมยนต์สมพี่บุฒิชัยด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดกด1ให้หน่อยครับภาพชัดเสียงชัดกด1ให้หน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงโควิดอย่างนี้ที่ไหนออกรถแล้วราคาแพงอยากได้รถถูกๆราคาประหยัดตอนนี้เมื่อวานผมลองขับคันนี้เมื่อวานผมมีรถขยับใช่ป่ะเจมไปขับ Swift มา Swift ปี13เกียร์ธรรมดาใส่ท่อเปลี่ยนแม็กให้เรียบร้อยแล้วผ่อนเดือนละประมาณ 4,000 คุณผู้ชม4,000 ฟรีจัดฟรีโอนไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงนะครับ 4,000 ฟรีจัดฟรีโอนใครอยากดูพิมพ์บอกอยากดูมานะสวิฟต์เดี๋ยวผมพาไปดูให้แต่เป็นเกียร์ธรรมดานะ ส
สวัสดีพี่ปริญญาสวัสดีพี่รุติยาด้วยนะครับผมอยากดูรุ่นไหนทักกันเข้ามาบอกกันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นตัว product champion ของเรานะ product champion ของเราก็มีนะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งนะตอบพี่แป๊บหนึ่งก็มามีใครอยากดูรุ่นไหนบอกผมได้นะเดี๋ยวผมพาไปเอาใจหมดโอเคสบอะไรนะยังไงคุณเอ็มทำอะไรอยู่เนี่ยถ้ามีฟีดแนะนำให้หน่อยนะคะคุณรัตติยาได้ครับพี่คืองี้ฟีดอะค่อนข้างแนะนำนะมันเป็นรถเรียกว่าถ้าตามภาษาผมเรียกว่ารถกระเทยเพราะว่ามันเป็นรถกึ่งเซ็กชั่นมันอยู่ประมาณจะอะไรนะไม่พูดเลยผมโอเคแต่ถ้าเกิดว่าอยากหาจริงๆอยากหาเป็นเซกชันนั้นจริงๆพี่ผมมีอันนึงเป็นเซกชันเดียวกันเป็นเออร์ติก้าเป็นรถปีใหม่ปี19นะครับไม่น้อยไม่อยู่มา 20,000 ไม่แน่ใจนะว่าเคยดูหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนอยู่ในวงการรถอย่าถ้าเกิดอย่างปั๊กเนี่ยปั๊กแนะนำปั๊กค่อนข้างแนะนำเออร์ติก้าเพราะว่า1เงินที่เสียครับเงินที่เสียมึงทำอะไรตรงนี้มึงคุณทำคุณพูดไปผมดังผมโอ้คุณผู้ชมลองดูอย่างที่ผมเห็นนะแล้วจะขำนะพวกเนี่ยมาตรการนะฮะมาตรการป้องกันโควิดทางโครมเรานะครับผมก็ไม่รู้เอางี้พี่จริงพี่รัตติยาตอนนี้มันมีเออร์ติก้าปี19และภายในอ่ะถ้าในเซกชันเทียบกันนะฟรีเซียนต้าเอ็กแพนเดอร์แล้วก็เออร์ติก้าผมก็ท่าให้เออร์ติก้าเพราะ1ราคามันถูก2ได้รถปีใหม่สั่งฟังก์ชันออปชันพวกนี้มันมีเยอะผมรีวิวแบบละเอียดไว้ใน YouTube เรียบร้อยแล้วแต่ค่อนข้างแนะนำราคา 550,000 วาง 3,000 ลด 30,000 เหลือ 520,000 นะครับได้เออร์ติก้าปี19ใหม่ๆเปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนอะไรให้หมดแล้วนะครับผมถ้าพี่รุติยาสนใจทักกันเข้ามาได้นะหรือทิ้ง ID LINE ไว้ก็ได้ถ้าทักมาบอกมาหาปั๊กแต่แนะนำทิ้ง ID LINE ไว้ดีกว่าจะคอนแทคกันง่ายกว่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเออร์ติก้าคันนี้ภายในหรูกว่าทุกรุ่นแน่นอนดูดีดูไฮแน่นอนครับป่ะใครยังไม่มีใครมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมตามสไตล์ของผมนะครับคุณดูลูกน้องคุณหน่อยดิใส่หมวกกันน็อกทำอะไรไม่รู้เมื่อกี้โคโยตี้โอเคครับมาสาระกันทางนี้ดีกว่าก็ยังคงอยู่กันอย่างเนืองแน่นนะครับสำหรับเจ้า Product Champion ของเราเป็นนอกจากมี King of Civic ในย่านบางนาแล้วเราก็เป็น King of PPV ครับซึ่งมีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Fortuner, Pajero, Mule X, Everest มีให้เลือกหมดนะครับ Trailblazer เราก็มีให้นะยิ่ง Fortuner เนี่ยมีหลายรุ่นหลายแบรนด์ตั้งแต่ 2.4G ยัน 2.8 TRD นะครับใครสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาได้สีดำมีสีขาวมีทุกคันฟรีจัดฟรีโอนพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่ 2.79 ครับคุณผู้ชมฟรีจัดฟรีโอนพร้อมเรทดอกเบี้ย 2.79 ให้นะครับมีคุณอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมคุณปิยวุฒิใช่ครับมางั้นเดี๋ยวผมขอคันแรกก่อนแล้วกันก็เป็นแบรนด์ที่ผมคุ้นเคยและนิยมมากนะครับผมมีใครอยากดูรุ่นไหนพิมพ์มาบอกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โกพี่อภิวัตรพี่ปริวันพี่โด่งพี่อภิวัตรพี่รั้ววิภานะครับผมพี่น้ำผึ้งทักกันเข้ามาได้ยังไม่ติดเชียงใหม่ไม่ใหญ่ลำปางนี่พอได้ไหมได้ครับภาษาอังกฤษได้ไหมครับพอได้ครับสีเหลืองเยลโล่มีดกีโต้ชุดชั้นในวาโก้ไปดูเต้นอะโกโก้โอเคเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรภาษาอังกฤษ 1.5 ปี16หน่อยได้ไหมครับ 1.5 ปี16ได้พี่ 1.5 ก็คือตัวเทอร์โบใช่ไหมเอางี้เอาใจเรียกว่าขออนุญาตเอาใจเลยนะครับพี่ภูทิศหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าพิมพ์อยู่ให้หน่อยเอางี้พิมพ์อยู่แล้วบอกรุ่นดีกว่าจะดูเทอร์โบธรรมดาหรือเทอร์โบ RS 2คันครับเทอร์โบธรรมดาหรือเทอร์โบ RS เพราะ Civic 1.5 ต้องเป็นเครื่องเทอร์โบอยู่แล้วเดี๋ยวระหว่างรอพี่ภูดิษฐ์นะครับก็อยู่กับเจ้าคันนี้ Xtail ป้ายแดงขายล้าน4อันนี้ขายอยู่400,000กว่าบาทโทษครับ500,000กว่าบาทคุณผู้ชม 547,000 บาทคันนี้จอง 3,000 ลด 30,000 เหลือ 517,000 บาทครับ
รถคันนี้เป็นรถผู้บริหารผมไปเอามากับผู้จัดการไปเอามาจากเรียกว่าจากบริษัทเลยนะครับผมคันนี้ 2.5 e hybrid แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนเหมือนอยู่ในมือถือวิ่งธรรมดาครับได้เดี๋ยวผมพาไปเลยพี่จบคันนี้แป๊บนึงนะครับคันนี้แบตเตอรี่ไฮบริดวิ่งได้ความเร็วสูงสุดถึง120กิโลเมตรครับเจมครับผมถือว่าสูงมากในเทคโนโลยีไฮบริดนะครับคันสีขาวอะครับได้พี่โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาใจพี่พูดดีดก่อนเลยนะคันนี้5547วาง 3,000 ลด 30,000 เอาไปเลยครับเลขไมล์ 100,000 ฟรีจัดฟรีโอนนะครับเรทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.79 บีให้นะครับมาดูกันได้กับเจ้าคันนี้ใครสนใจมาดูย้อนหลังพิมพ์ ID LINE ทิ้งไว้ได้เลยในเรียกว่าทิ้งไว้ได้เลยเนี่ยในเนี้ยในไลฟ์สดหรือว่าใครอยากหาเบอร์ผมก็ทิ้งไว้ในแคปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาอันนี้เดี๋ยวพามาดูอีกคันนึงน่าสนใจรถลูกค้าผมเองนะเดี๋ยวพาไปดูให้พี่พูดิตคันสีขาวก่อนนะครับคันสีขาวโทโบเพิ่งซื้อเข้ามาครับพี่เป็นรถบ้านแท้ๆครับจากเซลนนซื้อเข้ามานะครับมาดูกันนะครับผมนี่ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของ King of the Segment เหมือนกัน Accord Camry เรามีหมดครับ Camry เรามีทุกเกียรติรุ่นเหมือนกันนะครับพี่พูดิตคันนี้หรือเปล่าครับคันนี้ที่ดูหรือเปล่าครับผมถ้าคิดยังไงเอายังไงก็คิดว่าน่าจะใช่นะคันนี้ได้ยางใหม่ๆด้วยพี่ภูดิษฐ์ได้ยางใหม่ๆได้ชุดแต่งเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบมีชุดแต่งมีแม็กมีเบ้ากันรอยมือเปิดให้มีเสาอากาศชาร์คฟินคีบฉลามมาให้คันนี้รถบ้านซื้อเข้ามาไม่ถึง1อาทิตย์ครับเพื่อนผมซื้อเข้ามาเองเลขไมล์อยู่ที่ 90,000 ครับราคา 700,000 เองพี่717เอง717วาง 3,000 ลด 30,000 เหลือ687นะครับคันนี้นะพี่ภูดิษฐ์นะมีคุณสุภชัยบอกว่ารับพ่อมีวิวรับพ่อ4ประตูหน่อยนะครับผมโอเคได้เลยพี่พี่ภูดิษฐ์คันนี้ใหม่ๆไม่ 90,000 รถบ้านแท้ๆรับประกันเครื่องเกียร์กล่องหลังการขายนะครับมีปัญหาอะไรมาหาปาร์คที่ Perfect Car ได้เลยนะลาซาน87ฟรีค่าแรงฟรีค่าไหลให้พี่ผู้ดิษฐ์ผมขอโลโทษครับขอ ID LINE หน่อยได้ไหมเดี๋ยวส่งรูปรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับผมเอารายละเอียดไปดูก่อนชอบว่ากันต่อไม่ชอบไม่เป็นไรไม่เคยบังคับกันครับผมเชื่อว่าผมขายของที่ดีถ้าพี่ชอบพี่ตัดสินใจอยากเป็นเจ้าของมันเองนะครับชอบไหมถ้าชอบพิมพ์ชอบและพร้อมทิ้ง ID LINE หรือเบอร์โทรให้หน่อยก็ได้ครับคันนี้เนียนๆกิ๊บๆเลยพี่เครื่อง 1.5 เทอร์โบสวยๆ Earth Dream Technology จาก Honda นะครับพี่สุภชัยได้ครับพี่ร็อกโคอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดู4ประตูด้วยเกียร์ออโต้ด้วยเท่ๆเลยมาเดี๋ยวต่อพี่พูดอีกก่อนถ้าอยู่พิมพ์อยู่พร้อมทิ้ง ID ไลน์ให้ผมหน่อยหรือว่าเบอร์โทรก็ได้สปอยเลอร์หลังมีมาให้มี H แดงมาให้นะครับผมอันนี้เป็นดิเมนชั่นทางด้านขวาเหลี่ยมสันตรงหมดนะครับบริเวณช่องไฟตรงหมดนะไม่ว่าจะเป็นช่องไฟประตูหน้าประตูหลังฝากระโปรงหน้าแก้มด้านหน้าแก้มไม่เคยโดนแกะรถไม่มีโดนหนักถ้ามีเอามาคืนซื้อคืนเต็มราคาพร้อมใบสคบใบคุ้มครองผู้บริโภคจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนทุกอย่างมีความน่าเชื่อถือมีลายลักษณ์อักษรแน่นอนครับพี่ผู้ดิทิ้ง ID ไลน์ไว้แล้วได้ครับเดี๋ยวปักส่งไปให้นะครับถ้าเกิดใครมาดูย้อนหลังจะทักเข้ามาบอกว่าทักมาหาปักให้หน่อยนะครับหรือเดินเข้ามาลาซา87ก็มาเจอกันผมตัวเป็นๆเลยและอย่างใครอยากดูรีวิวรถละเอียดแบบคันบายคันนะครับไปดูหน้าพิมพ์ไปเลยใน YouTube พิมพ์ว่า Perfect Car นะอันนั้นผมจะทำรีวิวแบบละเอียดเป็นคันต่อคันเอาไว้นะครับผมแต่ถ้าเกิดในไลฟ์สดเนี่ยคุณจะได้เลยคือข้อดีของความมาดูเห็นก่อนใครมาไวครับผมเรียกว่าทันเหตุการณ์มาเมื่อกี้พี่อะไรเขาถามนะเจมที่บอกพี่สุภชัยร็อกโคตอนนี้มีอยู่2คันจ้ะมีอยู่2คันพี่สุภชัยอยู่ไหมถ้าอยู่พิมพ์อยู่ให้หน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูครับเดี๋ยวเหล่าให้ฟังเลยสวัสดีพี่อมพี่สุขภัทรพี่รดีพี่วิทย์พี่น้ำผึ้งกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านใครเข้ามาขอหัวใจคนละดวงหรือว่ากดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับอันนี้ร็อกโคครับที่พี่สุภชัยเขาถามหานะครับคันนี้ใครเป็นคนขับมาไม่รู้นะจำไม่ได้มาถึงกับที่เราได้สักพักแล้วคุณหรือปะไม่ล็อกโคมีอยู่2คันเดี๋ยวดูรายละเอียดให้เจมถ้าเกิดเจอคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ให้หน่อยนะเดี๋ยวน้องอ่านคอมเมนต์ให้พี่หน่อยต้องถามคุณสุภชัยภาษาอังกฤษพอได้คุณสุภชัยภาษาอังกฤษพอได้ไหมครับถ้าได้สีเหลืองครับคุณสุภชัยสีเหลือง
ท่ามีดอ๋อทำไมหน้าแดงอ่ะเขินอะไรอ๋ออยู่ใกล้ลูกค้าลูกค้าพระภาษาอังกฤษอะไรพระภาษาอังกฤษมั้งครับพระเครื่องมอเตอร์มังพระบินทบาทหิวมั้งพระซักผ้าพอแล้วเดี๋ยวความน่าเชื่อถือจะไม่มีขอโทษนะพี่สุประชัยวันนี้มากับสไตล์เฮฮานิดนึงเดี๋ยวผมหารีโวล็อกโคให้พี่สุประชัยแป๊บนึงนะมาๆมาอะไรเนี่ยพระซักผ้าใช้กะละมังไม่ใช่นะครับกูใช้ครับขอโทษนะพี่พี่สุประชัยตอนนี้ล็อกโคของผมโทษครับมี e-pass แต่งล็อกโคด้วยคันหนึ่งนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาล็อกโคแท้ๆให้ก่อนนะสเตลก็มีคันนี้ทะเบียนอะไรอ่ะ86688ป่ะคันนี้ปี19นะครับพี่สุประชัยปี19ราคา817ไม่รวมโปรนะครับเป็นปี19ไมล์วิ่ง 40,000 ครับคันนี้ปี19ไมล์วิ่ง 40,000 นะพี่สุประชัยมีคอมเมนต์อะไรมาอีกไหมปิยวุฒิพี่สุประชัยครับตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วล็อกโคอีกคันนึงโดนตัดขายไปแล้วครับผมเช็คให้แล้วคันนี้ราคา 817,000 บาทรถดีๆใช้งานน้อยครับถามว่าดียังไงคุณมาดูตรงนี้ครับบริเวณนี่ร่องไฟฝากระโปรงเวลาซื้อรถนะครับดูบริเวณร่องไฟตรงนี้มีบิดมีเบี้ยวหรือเปล่าดูบริเวณร่องตรงนี้ดูสันตรงนี้มันวนเท่ากัน2ข้างหรือเปล่านะครับ แล้วก็นี่ดูร่องตรงนี้ทุกอย่างนะครับผมรถทุกคันไม่มีย้อมแมวครับให้เห็นตามสภาพวารับรถเก็บงานใหม่ให้หมดมีลายเซ็นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งหมด29รายการให้นะครับผมพี่สุประชัยถ้าอยู่ทิ้ง ID ไลน์ให้หน่อยเดี๋ยวส่งข้อมูลไปให้ดูชอบว่างานต่อไม่ชอบไม่เป็นไรผมไม่เคยเสียเรียนเอาจริงเพราะผมเชื่อว่ารถทุกคันรอเนื้อคู่รอเจ้าของรถเลือกคนคนเลือกรถแน่นอนครับแต่ผมมีหน้าที่ทำให้เลือกรถแบบไหนที่คุณเหมาะกับตัวคุณชอบกับตัวคุณพี่กิติชัย Accord G9 มีครับพี่กิติชัยพิมพ์ให้หน่อยว่าดูเป็นก่อน Minor Change หรือหลัง Minor Changeถ้าก่อน Minor Change เนี่ยประมาณปี14-15เนี่ยครับมีราคาตั้งแต่ 500,000 กว่าบาทนะ 500,000 กว่าบาทนี่ก็ต้องบอกว่าซื้อ Eco Car เกียร์รุ่นกลางยังไม่ได้เลยครับพี่ผมมีมาให้ผมเพิ่งขับเข้ามามีน้องโปรดิวเซอร์เนี่ยขับ G9 มาสีเทาสีบรอนซ์ผมขับสีดำเข้ามานะครับสำหรับถ้าก่อน Minor Change นะแต่ถ้าเกิดเป็น Minor Change เป็นไฟตาเพชรก็มีราคาอยู่ 900,000 กว่าบาทนะบอดี้ทั้งหมดบอดี้เดียวกันครับก่อนไมเนอร์เชนเอ้ยมีอยู่2คันมีน้องต้องเพิ่งซื้อเข้ามาพี่มันมี Accord เพิ่งซื้อเข้ามาคันนึงไมล์ 80,000 นะครับไมล์ 80,000 นะราคาขายอยู่ 500,000 กว่าบาทเองเป็นรถบ้านน้องเพิ่งซื้อเข้ามารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะไปล้างอยู่เดี๋ยวพี่สุประชัยขอ ID ไลน์หน่อยทิ้งให้หน่อยเดี๋ยวส่งรูปให้ดูครับชอบว่ากันต่อไม่ชอบไม่เป็นไรขอได้ทำหน้าที่ได้ส่งให้ดูหน่อยนะพี่มาคันนี้ละกันคันนี้กำลังขัดสีฉวีวันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้นะครับคันนี้ 500,000 กว่าบาทเองครับพี่ 500,000 กว่าบาทไอ้ปั๊กขับมาเองกับเจ้าคันนี้นี่คือเจ้า Accord G9 เป็นปี2015นะครับผมใหม่ๆสวยๆอย่างนี้เลยเติม E85 ได้พี่ก่อนครับมานี่เลยไม่รู้เขาล็อกไว้หรือเปล่านะเขาล็อกไว้อยู่เติม E85 ได้รถสวยๆใหม่ๆคันนี้ผมเป็นคนขับมาเองนะครับขับมาจากบริเวณตรงลาดกระบังนะครับผมขับมาหลายคันเลยคันนี้มีทำเป็นคลิปรวมไว้อยู่นะเจมตอนที่ไปเอารถกันอ่ะได้ทำคลิปรวมไว้อยู่มาดูกันแป๊บนึงนะโอเคขอบพอดีน้องบอกมาดูกันครับนี่จ้ะพี่สุประชัยสวยๆเดิมๆ 500,000 กว่าบาทเองครับ 500,000 กว่าบาทก็เอาจริงๆก็บอกว่าหายากนะไม่ใช่พี่สุประชัยดิโอ๊ยพี่กิติชัยโทษพี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันเอางี้เดี๋ยวผมให้ดูคันนึงอีกคันนึงก็597เหมือนกันเจมเป็น Accord 2.0 EL ปี14เหมือนกันครับเป็นปี14เลขใหม่อยู่ที่ 90,000 นะครับมีสีเทาอีกคันหนึ่งนะใครตามหา Accord นะครับมีให้ครบทุกเกรดรุ่นนะจ๊ะคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาได้ไม่ถึง3วันนะครับน้องป้องซื้อเข้ามาเองครับนี่นะคันนี้นะขาย 500,000 สวยครับสวยครับ
พี่กิติชัยดูสีดำหรือสีเทาดำผมมีให้เลือก2สีถ้าสีดำภายในเป็นสีเบจครับมันอยู่จากสีภายนอกตัวรถแต่ถ้าสีเทาสีเทาดำก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะสีมันเข้มมาเดี๋ยวมาต่อกันพี่กิติชัยถ้าสนใจขออนุญาตทิ้ง ID Line ให้หน่อยเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูครับชอบว่ากันต่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันนะครับแน่นอนครับอาชีพอย่างผมมาเจอความผิดหวังมากกว่าเยอะกว่าความสมหวังอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ผมอยากได้คืออยากนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับทุกท่านนะชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนมาคุยกันก่อนแล้วก็เคสไฟแนนซ์ของเราผ่านง่ายมากนะครับย้ำว่าเคสไฟแนนซ์ของเราผ่านง่ายผ่านง่ายเพราะว่าเกียรติเต็มเราเป็นเกียรติใหญ่ยอดจัดได้เยอะดันยอดได้ง่ายความยืดหยุ่นมีเยอะครับมาที่ Perfect Car ราซาน87ครับถ้าอยากโทรเป็นเบอร์โทรส่วนตัวใครดูผมชอบสไตล์ปาร์คอย่างนี้ก็0939349242ครับแนะนำกันด้วยความจริงใจครับดีบอกดีไม่ดีตรงไหนบอกไม่ดีตรงนั้นครับรับได้ก็รับครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมนำเสนอทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกอย่างในระบบมีทั้ง2 อย่างพี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าคันนี้รู้สึกว่าจะหลุดจองไปแล้วนะกับเจ้าโคร่าเอาสตีทรวมโปรแล้วอยู่ประมาณ 427,000 บาทตัว S Sport เกรดท็อปสุดนะครับ S Sport เกรดท็อปสุดปี2014ของแต่งครบชุดแต่งรอบคันมียางปีใหม่ยางปี20ใครสายบันเทิงแนะนำไม่ควรพลาดครับเพราะรถคันนี้คือสายบันเทิงจริงๆคุณผู้ชมมีทั้งเครื่องเสียงตีตู้ด้านหลังมี power amp มีฟอนต์2ดินของจอ Pioneer มาให้มีปีมาให้ทำให้ครบแล้วครับ S-Sport เกียร์รุ่นท็อปสุดที่ป้ายแดงขายอยู่ประมาณเกือบล้านนะครับเกียร์รุ่นท็อปสุดป้ายแดงขายประมาณเกือบล้านผมขายรวมโปรแล้วอยู่ที่427ใครสนใจก็มาดูมาชมกันได้นะครับพี่กิติชัยสีดำเดี๋ยวผมส่งรูปส่งรายละเอียดให้ขอ ID Line ทิ้งไว้หน่อยครับพี่ถ้าสนใจก็ทิ้งไว้ได้เลยนะมากับเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้ก็หาค่อนข้างยากแล้วนะครับในป้ายแดงและยูสคาร์ครับป้ายแดงรอรถ3เดือนครับ Jazz GK ทุกเกียร์รุ่นในตอนนี้นะลายผลิตเดินไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเต็มแล้วแหละใครสนใจมาดูที่ผมได้ไมค์อยู่หลักหมื่นนะไมค์อยู่ประมาณ 20,000 กว่าๆนะคุณผู้ชมนะมีสีขาวสีเทาดำและสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นเกียร์รุ่น SV แต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร์รุ่นตัว V คุณผู้ชมไมค์อยู่ประมาณสีขาว 20,000 ตัวนี้มาอยู่ประมาณ 40,000 นะครับราคาอยู่ประมาณ 500,000 ต้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูประมาณ 400,000 กลางๆผมมีตัวเกียร์รุ่น SV ให้นะครับคันนั้นเป็น44รถผู้หญิงใช้มือเดียวนะครับผมแต่คันนี้ใครอยากดูสีเทาดำมาดูได้ Perfect Car มีนะครับมีนะคันนี้ยังอยู่นะเรทดอกเบี้ย 2.79 มีออกรถง่ายนะครับน้องปุ๊กกี้บอกว่าเดี๋ยวเป็นแอดมินตอบให้นะครับผมถ้าน้องทักเข้าไปในเพจตอบพิมพ์คำถามได้เลยนะครับเดี๋ยวมีน้องๆคอยให้คำปรึกษาแนะนำให้ได้นะครับก็คันนี้สวยๆงามๆครับใครสนใจมาดูกันได้มาอีกคันหนึ่งที่พี่กิติชัยถามไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าครับถ้าพี่กิติชัยอยู่พิมพ์อยู่ให้หน่อยนี่คือแอคคอร์ดที่ผมเพิ่งซื้อเข้ามาไม่ถึง3วันนะครับคันนี้นะครับเห็นแล้วคันไม้คันมือจริงๆเลยคุณเจมส์ใช้ชีม่าไหมครับไม่ได้ใช้ใช้ขี้ผึ้งเบอร์28มาครับไม่ได้เป็นฮ่องกงฟู้ดโอเคทำให้คันมืออยากจะขับมาได้มันใช่ครับเอาจริงๆรถเกียร์รถกิติชัยอยู่พี่กิติชัยคันนี้รถเกียร์รถผู้บริหารครับป้ายแดงขายกันอยู่ถึงล้าน4ครับแต่ผมขายพี่เพียงแค่597ไม่รวมโปรครับรวมโปรวาง 3,000 ลด 30,000 เหลือ567นะครับก็ต้องบอกว่ารถ Eco Car หลายๆแบรนด์ครับเกรดรุ่นกลางๆของเขาก็เริ่มต้นประมาณ 550,000 แล้วนะครับของผมนี่รถ D segment รถ segment ผู้บริหารช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Start พร้อมเหล็กกันโค้งช่วงล่างด้านท้ายเป็น Multi-Link เป็น Double Wishbone ก็แล้วแต่บางชื่อจะเรียกกันไปแต่ลองนั่งดูครับมันไม่เหนื่อยเพราะว่าระบบการซับแรงกระแทกการถ่ายเทน้ำหนักพวกนี้มันคนละแบบคนละแพลตฟอร์มบอดี้ความหนาของตัวเหล็กก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครมองหารถที่ทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยครอบครัวความปลอดภัยคนใช้ต้องการภาพลักษณ์ไปพรีเซนต์งานไปบริหารงานให้สังคมยอมรับคันนี้พี่ขับไปยังไงก็ดูแพงแน่นอนและที่สำคัญครับ
ราคา597ไม่รวมโปรใครอยากผ่อนประมาณ 9,000 ทำได้นะขอเครดิตดีนิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครดิตมาอยู่ประมาณ 10,000 นะครับประมาณ 10,000 ไม่เกิน 11,000 นะก็มาดูได้กับเจ้าคันนี้นะครับผมมาดูกันได้ครับสวัสดีพี่เชยนครพนมพี่เกษมพี่เหล็กใช้พี่เหล็กใช้งานพี่สุปรีชาพี่ทวิชนะครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมถ้าพี่กิติชัยสนใจก็พิมพ์ID LINE ทิ้งไว้นะเดี๋ยวผมเป็นไล่ตอบให้ก็บอกแล้วกันนะครับว่าต้นคลิปว่าเราเป็น King of Civic ในย่านบางนาตอนนี้นะอันนี้ราคา 600,000 กว่าบาทเป็น Civic ตัว 1.8e ก็มีนะ e มี el มี turbo มี turbo rs มี fk ก็มีนะมีครบทุกเกรดรุ่นเลยมาคันนี้อีกคันหนึ่งที่ผมค่อนข้างเต็มใจนำเสนอครับนี่คือรถของลูกค้าผมเองครับเป็นรถผู้บริหารเจ้าของเขาเป็นเซลล์ในบริษัทนะครับเป็นหัวหน้าเซลล์แล้วล่ะครับก็อันนี้เขาเอามาเทิร์นที่ผมมาเอา Camry Estimo กลับไปถ้าพูดถึงการใช้งานการเมนเทนแนนซ์ของตัวรถคันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันร้อยเต็มร้อยครับเพราะว่ารถที่เป็นรูปแบบในบริษัทพวกนี้ครับเขาจะเปลี่ยนตามระยะไม่เหมือนรถบ้านบางคันที่ดูแลไม่ดีอันนั้นคือเสียแล้วค่อยเปลี่ยนบางคนเสียแล้วทุนทรัพย์ไม่พร้อมก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยครับผมชอบรถอย่างนี้นะดูดิไม่ว่าจะเป็นไฟนงไฟหน้าสีเสริมการขัดตัวเนื้อแลกเกอร์ทุกอย่างมันยังดีมันยังเนียนมันยังเงามุกมันยังลอยถ้าด้วยสภาพเชื่อใจผมเถอะว่าคันนี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับลองมาดูได้ลองมาฟังเสียงเครื่องลองมาสตาร์ทลองมาขับได้นะครับไม่ว่ากันนะคันนี้รถสวยมากราคาตั้งขายอยู่377นะครับใครเล่นโปรด้วยวาง 2,000 ลด 20,000 ก็เหลือ357นะครับผ่อนเดือนประมาณ 7,000 กว่าบาทได้เจ้า Accord อย่างนี้ไปใช้นะคันนี้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกนะครับทั้งเบนซินและทั้ง LPG แจ้งกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันใครรับได้มองเห็นเป็นพลังงานทางเลือกเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้คันนี้น่าใช้รถลูกค้าผมเองนะครับสวัสดีพี่มารีสวัสดีพี่ไมเนมนะครับสวัสดีพี่วรเดชนะครับนอกจากรถเก๋งใหญ่ๆแล้วรถราคาประหยัดประหยัดอย่างรถ 300,000 กว่าบาทอย่างจะเป็นซีเอสอย่างนี้ก็มี 400,000 กว่าบาทเป็นซิตี้อย่างนี้ผมก็มีนะครับมาด้า2มาด้า3ก็มีมาให้นะครับรถพอร์ตสบาย Vios อย่างนี้ก็มีมาให้นะครับซิลฟี่ราคา 200,000 กว่าบาทเองพี่จ๋า 200,000 กว่าบาทรถ C segment เกรดรถผู้บริหารครับเทียบเท่ากันกับ Toyota Altis Honda Civic Nissan Sylphy section เดียวกันครับคันนี้เป็นตัว E ถือจะเป็นปี2012นะราคา 277,000 บาทครับใครสนใจมาดูกันได้มาจับจองกันได้นะครับผ่อนเดือนละประมาณ 4,000 กว่าบาทครับคุณผู้ชมครับมีใครอยากดูรุ่นไหนมั้ยพี่ตอนนี้พูดคนเดียวไม่รู้จะพูดถึงอะไรเยอะนะอยากดูรุ่นไหนไหมพิมพ์มาบอกกันได้นะครับนี่คือรถที่ผมเพิ่งทำคลิปไปตัดต่อไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงไปนะนี่คือเจ้า Honda Civic Turbo ตัว RS Top สุดครับมาจากโชว์รูม Import ตรงมาครับแกะโปรโมชั่นแล้วเทียบกับป้ายแดงแล้วประหยัดไปถึง 200,000 ครับพูดจริงมีหลักฐานอ้างอิงหมดครับใครอยากรู้แอดเข้ามาครับผมคิดดูแล้วค่างวดมันเท่าๆกันมันผ่อนเดือนประมาณ 14,000 นะแต่ป้ายแดงใช้ดาว 20% เพราะมันราคาอยู่ที่ 1,217,000 บาทของผมราคารวมโปรเนี่ยอยู่ที่ 797,000 บาทเลขไมล์ 10,000 นะครับ Turbo RS ปี2019นะครับผมประหยัดไปถึง 200,000 ใครจะเอา 200,000 ไปซื้อรถเล็กๆอีกคันนึงก็ได้จะเอาไปดาวบ้านก็ได้เติมน้ำมันนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะเติมได้อีกกี่ปีอ่ะแล้วแต่การใช้รถของคุณนะคันนี้เดิมๆสวยๆได้ที่สำคัญครับวารันตีศูนย์มันก็ยังมีอยู่มันมีวารันตี3ปีแสนโลอยู่รถปี19สวยๆถามว่าทำไมถึงรู้มาเทียบโปรก็ตอนแรกก็ดูว่ากะจะเอาเองแหละแต่พอดีทางบ้านให้เอาเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนนะครับผมก็อ่ะใครสนใจมาดูกันได้นะครับมาดูกันได้กับเจ้าคันนี้นะสีน้ำเงินถ่ายรถดิมาถ่ายผมทำไมถ่ายรถสวยๆดูแลกเกอร์เล่นกระแดดดูมุงดูมุกเล่นกระแดดลอยๆสวยๆเลยอันนี้นะเล่นอะไรไม่เล่นเล่นอะไรไม่รู้แต่ไม่เล่นกับคุณละมาทำไมอ่ะป้ายพัทลุงก็ลุงไม่ร้อนไงพัทลุงรอเล่นรอเล่นโอนเข้าเป็นป้ายกรุงเทพให้ฟรีไม่มีค่าให้จ่ายนะครับถ้าป้ายทะเบียนเป็นต่างจังหวัดผมโอนให้ฟรีถ้าภาษีขาดที่ผมต่อให้นะครับรถตู้ก็เรียกว่าเหมือนมาเป็นวินหมอชิดเลยวินรถตู้หมอชิดเลยอ่ะเจมเดี๋ยวสตาร์ทรถไว้หน่อยนิดนึง
เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทวอร์มคันนี้ไว้ก่อนคันนี้เดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้ามาดูนะเพราะว่าคันนี้ผมสตาร์ทเนี่ยเจมผ่อน 6,000 ผ่อน 6,000 เลยคนซื้ออายุ25เงินเดือน 10,000 กว่าบาทออกจบผ่อน 6,000 เจ้าคันนี้นะเดี๋ยวโยกรถมาลงคันนี้ Vios คันนี้เป็นปี16ครับเป็นปี16รถอเนกประสงค์รถB segment มีเกียร์ sequential shift เหมือนใน Toyota Fortuner ครับสามารถปรับเป็น manual mode ได้ช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Start พร้อมเหล็กกันโค้งช่วงล่างด้านท้ายเป็น torsion beam ครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้นะราคาประหยัดอเนกประสงค์กว้างและใหญ่แล้วก็เป็นแบรนด์เจ้าตลาดด้วยใช้งานง่ายอะไรมีเยอะนะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทรถเปิดเรียกว่าเปิดแอร์วอร์มไว้นิดนึงนะคันนี้เจ้า Mazda 2ตัว 1.3 ไมค์คอนเนคเป็นปี2019ครับคันนี้รถอยู่เลขไมล์อยู่ที่ 20,000 กิโลเมตรนะครับ Mazda เทคโนโลยี Sky Active ครับช่วงล่างด้านล่างชอบครับช่วงล่างดีมากระบบเกียร์เป็น Torque Converter นะไม่ใช่เกียร์ CVT มาหลายๆแบรนด์นะครับคันนี้ยังอยู่ยังไร้คนจับจองยังไม่มีขันหมากมาสู่ขอนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมองเป็นเจ้าสาวมันก็จะเป็นเจ้าสาวคันนึงที่ค่อนข้างสวยมากๆใครมองหารถเซกเมนต์อย่างนี้อยู่อย่าพลาดนะพี่มีคันเดียวนะนานๆจะมีเข้ามาทีป้าต้อมป้าต้อมสวัสดีครับป๋าต้อมบอกอยากดูอันติสครับโตโยต้าคันเล็กครับอันติสหนึ่งไหนมาดูหน่อยป๋าต้อมดูประมาณโฉมไหนไว้ถ้าโฉมประมาณปี 12-13 มันจะเป็นหน้าแบนแต่ถ้าเกิดปี 14อ้าป๋ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นโฉมหน้าแหลมราคาถ้าหน้าแบนมันก็อยู่มา 200,000-300,000 ครับถ้าเกิดเป็นหน้าแหลมก็อยู่มา 400,000 อัพนะครับก็มีทุกเกรดรุ่นนะครับผมไปเอารถโตโยต้ามาจากโชว์รูมนะครับหลากหลาย10คันเราซื้อเหมามาเลยนะครับเอามาจากโชว์รูมนั่นหมายความว่าเมนเทนแนนซ์ถึงแน่นอนครับเปลี่ยนตามระยะแน่นอนครับมาด้าเท่าไหร่ลูกค้าถามครับมาด้า447ครับวาง 3,000 ลด 30,000 เหลือ417ครับวาง 3,000 ลด 30,000 ครับพี่เหล็กพี่เหล็กเท่าใช้งานนะครับผมเหล็กเก่าอ่ะขอโทษจอดตีคู่กับซิตี้ไปเลยนะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดผมชอบภายใน Mazda มันค่อนข้างดูเป็นออกไปทางยุโรปมากกว่าแล้วชอบช่วงล่างกับระบบเกียร์ครับพอคอนเวอร์เตอร์เป็นระบบเกียร์ที่ดีครับใช้งานเรียกว่าความทนมีเยอะรอยต่อของเกียร์แทบไม่สัมผัสถึงรอยต่อของเกียร์เลยก็ชอบเทคโนโลยี Sky Active ไป Mazda ได้นะครับผมอันที่คุณโปรดิวเซอร์พิงอยู่คุณถ่ายไปเลยครับนี่คือเจ้า Honda Jazz GK ที่ป้ายแดงรอรถถึง3เดือนนะครับรอรถถึง3เดือนเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้จะรอนานกว่านั้นหรือเปล่านะJazz GK คันนี้ราคา 500,000 ต้นๆเท่านั้นเองครับประมาณ 500,000 502,000 เท่านั้นเองเลขไมล์อยู่ที่ 20,000 นะครับเลขไมล์ 20,000 เป็นรถปี17นะครับสำหรับเจ้าสีขาว GK ในคันนี้นะครับก็ยังเรียกว่าเป็นรถที่พิมพ์นิยมของวัยรุ่นนะใครสนใจยังไงก็มาดูกันได้นะครับไม่ว่ากันอย่างเมื่อกี้พี่ที่ถามเรื่องเอาติสมาชื่อพี่อะไรนะป้าต้อมป้าต้อมนี่ถ้าเกิดเป็นเอาติสตัวหน้าแบนอย่างนี้ก็มีเจมส์เดินมานี้ดีกว่าตรงนี้เอาติสเยอะเอาให้ลูกค้าดูหน่อยมาตรงนี้แล้วกันป้าต้อมถ้าอยู่พิมพ์อยู่ให้หน่อยผมจะพาไปลุยกับดงเอาติสละอะไรนะป๋าหน้าแบนก็มีตัวหน้าแหลมก็มีตัวนี้ตัว G ตัวนี้ตัวท็อปสุด S Sport ถ้าป๋ามาช้าผมมีคันหนึ่ง S Sport ปี14ไมค์ 90,000 รถทับไมค์ 70,000 ขาย427รถแต่งเครื่องเสียงครบรถมีสปอยเลอร์รถมีล้อแม็กรถมีหน้าจอฟอนต์2ดินของไพโอเนียหลุดจองเพิ่งหลุดจองมาเลขไมล์ 70,000 เอสปอร์ตตัวท็อปสุดป้ายแดงขายเป็นล้านอันนี้ผมขาย 400,000 ถ้าป๋าสนใจป๋าต้อมทิ้ง ID Line ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะอ่ะอันนี้ก็อยู่ในดงสิป๋าป๋าอยู่ป๋ารอทิ้ง ID Line ได้เลยยังไงป๋าก็ต้องชอบเซียสอยู่นะครับอันนี้300,000กลางๆนะ300,000กลางๆเหมือนกันยาริสมีเยอะนะครับ337ก็มี337ก็มีรวมโปรวาง 3,000 ลด 30,000 เหลือ 317,000 ก็มีนะอ่ะคันนี้ผมพามาดูอีกรอบหนึ่งถ้าป๋าต้อมอยู่นะครับคันนี้เป็นเจ้า Altis S-Sport เป็นตัวเกรดรุ่นท็อปสุดนะครับที่ป้ายแดงขายเป็นล้านนะครับคันนี้เครื่อง 1.8 S-Sportชุดแต่งครบๆครับป๋าไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตชุดแต่งสปอยเลอร์ด้านในมีทั้งเครื่องเสียงตีตู้ด้านหลังฟอนต์หน้าจอ2ดินของ Pioneer ก็มีให้นะครับผมมี Power Amp มีปรีมาให้ทำมาให้ครบนะครับผมรถบ้านแท้ๆซื้อเข้าหน้าร้านนะครับ
น้องเอ็มซื้อเข้ามาเองเลขไมค์อยู่ 70,000 ปี 14นะ 70,000 ปี 14ผ่อนอยู่ประมาณ 8,000 ใช้เงินออกรถ 3,000 ลด 30,000 นะครับได้นะคันนี้ได้อยู่นะถ้าป่าต้อมสนใจป่าต้อมทิ้ง ID Line ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ส่งข้อมูลรายละเอียดให้ดูชอบบ้างกันต่อไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับสวัสดีพี่ป๊อปนะครับพี่เฉลิมพลสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกไอนะครับเจมไปนั่งเดี๋ยวเลาะอันนี้เสร็จเดี๋ยวพาไปดู VR ที่ผมสตาร์ทเครื่องไว้เดี๋ยวพามาดูดีกว่าอ่ะมาเอาใจสายกระบะกันหน่อยครับใครอยากหาตัวเตี้ยหน้าหล่อตัว Z Edition ตัวสูงๆแต่ทำเป็นยีราฟแคะก็มาดูกันได้นะครับมาดูกันมา Z Edition ตัวเตี้ยก็มีมาให้ทำล้อแม็กจัดทรงมาให้แล้วนะครับใครสนใจก็ทิ้ง ID Line กันได้Isuzu 4ประตูมีเยอะครับมีสเตลก็มีตัวธรรมดาก็มีนะครับตัว Z ก็มีตัว Z Plastic ก็มีนะครับพี่อะไรนะ XCD ก็มีทิ้ง ID Line ไว้ได้เลยพี่ดู2ประตูดู4ประตูดูเกียร์อะไรไว้ก็ได้นะมาคันนี้คันนึงครับคันนี้เป็น Giraffe Cat นะครับผมมากันสักพักนึงแล้วนะกับเจ้า Giraffe Cat คันนี้คันนี้เลขไมค์ 52.4 E+ นะครับสังเกตง่ายๆฮะสังเกตง่ายๆถ้าเป็น e-pass เนี่ยมันจะมี Friday Time Running Light พร้อมไฟโปรเจคเตอร์เลนส์ซีนอนมาให้นั่นหมายความว่านี่เป็นเกียร์รุ่นตัว e-plus อย่างแน่นอนนะครับคันนี้ก็ยังอยู่ใครสนใจก็มาดูกันได้นะครับพี่ลิขิตแทงอยู่พอดี e-zoom อยู่ด้านหน้าหมดเลยวันนี้ผมพาไปทัวร์มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตส่งเป็นแคตตาล็อกออนไลน์ให้ดูขอ ID Line หน่อยพี่ขอ ID Line หน่อยมาขออนุญาตไปนั่งอยู่ใน VOS กันสักแป๊บนึงนะครับนี่คือเจ้า VOS ที่รอผมรอลูกค้ามาดูอยู่นะแต่ก็ใครสนใจก็มาดูกันได้นะมาจับจองมาดูมาว่ากันได้นี่คือเจ้า VOS เป็นปี16นะครับเป็นปี16เดี๋ยวมาดูกันรถที่ผมเนี่ยคอน 6,000 เนี่ยภายในเป็นไงบ้างอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดตัวความเย็นเอาไว้นะอันนี้นะคุณผู้ชมนะคอน 6,000 ย้ำว่า 6,000 คนซื้ออายุประมาณ24เงินเดือน10,000ต้นๆไม่ถึง 13,000 แน่นอนครับไม่ถึง 13,000 ออกคันนี้ผ่อน 6,000 จบสบายๆแน่นอนได้รถ B segment อย่างนี้ไปใช้นี่เกียร์มี sequential shift สามารถปรับเป็น manual mode ได้ด้วยอันนี้อันนี้ผมชอบนะเวลาตอนผมไปเที่ยวเชียงใหม่หลายเวลาเช่ารถใช้เนี่ยส่วนมากผมก็จะใช้เป็น VOS คือ1ราคาเช่ามันประหยัด2มันไม่กินน้ำมันส่วน3มันขึ้นเขามันขึ้นอะไรพวกนี้มันขึ้นได้สบายเลยอันนี้เวลาผมไปทีก็มา4คน5คนนะเพราะมันมี sequential shift อย่างนี้ด้วยอันนี้ในทั้งในช่วยในเรื่องของอารมณ์ความเป็นสปอร์ตและเรื่องของการขับขี่ก็ต้องบอกว่าโอเคทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแหละครับผมขอนั่งโปรดิวเซอร์ผมจะหลับอีกแล้วคุณผู้ชมนอนกลางวันตื่นกลางคืนไม่อยู่กับคุณนะเมื่อคืนนะผมกลับก่อนเดี๋ยวเมื่อคืนอยู่ผมที่ไหนเนี่ยครับที่ทางชั้นของโชว์รูมเดลคาร์เพื่อรับลูกค้าในเวลานอนรอบเย็นนะถูกครับเราอยู่กันตลอดนะครับใครจะเข้ามาเย็นแค่ไหนขอแค่ทักกันเข้ามาบอกได้แจ้งไปก่อนเบอร์โทรอยู่ในแคปชั่นนะเมมไว้ก็ขึ้น ID Line ขอรูปขอโลเคชั่นกันมาได้ไม่เคยห่วงนะครับไม่เคยห่วงแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามใน Perfect Car Channel ในช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับใครก็ในช่องทางนั้นจะรีวิวแบบคันบายคันเลยนะรีวิวเป็นรายละเอียดแบบเจาะลึกไปเลยครับแล้วก็อย่าลืมครับทุกคันฟรีจัดฟรีโอนรับประกันหลังการขายมีเลยเราเบี้ยพิเศษมีให้ตรวจเช็คความพร้อมเครื่องเกียร์กล่องให้หมด29รายการนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายทั้งฟรีค่าแรงและค่าไหลให้นะมีลิสต์ให้ชัดเจนนะอันไหนเรารับประกันไหนเราไม่รับประกันมีใบสคบคุ้มครองผู้บริโภคให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับผมต้องขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรของผม0939349242เมมไว้ขึ้น ID ไลน์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าลากับมาร์คแข่งกันอะไรจะชนะครับอะไรนะครับถ้าลากับม้าแข่งกันอะไรจะชนะครับม้าครับผิดครับลาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ